สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝิ่นเองนะคะวันนี้นะคะกลับมาแล้วนะคะกับวิดีโอเนาะขอโทษนะคะที่ห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมีดีใจมากอยากจะมาทำวิดีโอนี้ตั้งนานแล้วเนาะเพื่อนๆได้เคยสอบถามฝิ่นนะคะว่าตั้งแต่สกินแคร์เป็นสกินแคร์ของฝิ่นเนาะเพราะฝิ่นเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าโปรดักต์เวลาฝิ่นแต่งหน้าเนี่ยฝิ่นเริ่มยังไงอะไรยังไงนะคะฝิ่นได้ลงรายละเอียดไว้ทั้งหมดในวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะแล้วลุคที่ออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะ how to ทุกอย่างได้อยู่ในวิดีโอนี้แล้วเพื่อนๆสามารถไป enjoy กันได้เลยนะคะไปดูเลยเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะฝิ่นได้เพรพผิวไปแล้วแล้วก็ได้อินเสิร์ตวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ว่าขั้นตอนการลงสกินแคร์ของฝิ่นนั้นเนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรก ส่วนมากเลยนะคะที่ฝิ่นแต่งหน้าฝิ่นจะชอบแบบเพรพหน้าฝิ่นจะไม่ใช้พรายเมอร์ที่เป็นเนื้อเจลหรือเนื้อครีมนะคะฝิ่นจะใช้เป็นตัว MAC Prep and Prime ตัวนี้นะคะนี่คือขวดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นี่คือขวดใหม่ล่าสุดเลยนะคือกดก็ไม่ออกฝิ่นรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัว Urban Decay นะคะเท่าที่ฝิ่นสัมผัสได้เพราะว่าไอตัว Urban Decay เนี่ยฝิ่นยังไม่เคยลองตัวสีเขียวเท่าไหร่เนาะก็เลยชื่นชอบตัวนี้มากๆค่ะอากาศที่นี่นะคะเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วก็ทำให้หน้าเราแห้งมากๆนะคะบางทีเนี่ยฝิ่นอยากจะพกแบบขวดเล็กๆเนี่ยไว้เติมระหว่างวันด้วยนะคะบางทีเนาะเวลารู้สึกผิวหน้าแห้งมากๆขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี้ยซึมแล้วเราก็สามารถใช้สปองเนี่ยกดทับเข้าไปได้เลยเนาะทุกคนถ้าฝิ่นแบบมองฝั่งเนี้ยคือฝิ่นมองกระจกตัวเองนะเพราะว่าอันนี้คือกล้องใช่ป่ะแล้วเนี่ยคือกระจกอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะเพื่อนเรามาจากสิงคโปร์เนาะเป็นเพื่อนคนไทยเนี่ยแหละเขาทำงานที่สิงคโปร์ไม่ใช่ทำงานที่สิงคโปร์ทำงานที่สายการบินสิงคโปร์ก็เลยกะจะแต่งตัวลุคนี้แหละออกไปเที่ยววินเทอร์วันเดอร์แลนด์กันจะได้บล็อกมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะทุกคนรู้สึกฝิ่นไม่มีคอปะฝิ่นรู้สึกว่าฝิ่นไม่มีคอ ขั้นตอนต่อมาเลยนะคะฝิ่นจะใช้ตัว Too Faced Blonde This Way นะคะตัวเป็นคอนซีลเลอร์เนาะฝิ่นสีที่ใช้คือ Cool Medium นะคะปกติเราเป็นคนชอบลงคอนซีลเลอร์ก่อนไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากจะใช้รองพื้นมากมายเท่าไหร่นะคะก็เลยส่วนมากจะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็มาดูอีกทีว่าส่วนไหนที่จะต้องลงรองพื้นก็จะลงไปจุดๆนั้นไปเลยเนาะใช้สปองดับได้เลยทับ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 ไปเรามองกล้องตรงนี้ก็ได้จะเห็นได้ว่าตาแผ่นหน้าของเรานั้นหายไปนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยฝิ่นชอบตรงที่ว่าเขามีความแบบเป็นเนื้อครีมแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเนาะไม่ทำให้ใต้ตาเราแครกหรือเป็นเครกกี้แบบเหมือนแบบตาขอใต้ตาเราเนี่ยก็แห้งใช่ไหมพอหน้าเราแห้งเราก็ต้องแบบใช้ตัวบำรุงไปก่อนเนาะแล้วตัวนี้เหมือนเขามีสารบำรุงด้วยไม่ทำให้แบบใต้ตาเราแห้งกรังนะคะหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาเซตตัวนิดนึงเนาะฝิ่นก็จะมาลงเป็น Giorgio Armani Luminous Silk Foundation นะคะตัวนี้นะคะเป็นขวดที่2แล้วเป็นลูกรักมากแล้วก็อยู่ในวิดีโอ Favorite ฝิ่นตลอดกาลเลยนะคะสีที่ฝิ่นใช้คือสี Number 6เนาะเบอร์6นั่นเองก็จะบีบเข้ามานิดนึงช่วงนี้รู้สึกผิวหน้าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะคือจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนำว่าจริงๆฝิ่นมีอีกโปรดักต์หนึ่งคือตัว Chanel ส่วนมากเนี่ยฝิ่นจะใช้ในวันที่รู้สึกตื่นมาแล้วหน้าแห้งมากๆแต่คือโชคดีที่เมื่อคืนเนี่ยฝิ่นมาร์คหน้าแล้วนะคะถ้าใครคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งหนักๆสามารถลงตัวนั้นก่อนได้นี่นะคะอันนี้คือ amount ที่ฝิ่นใช้ประมาณนี้แล้วฝิ่นก็จะแบบวอร์มเขาที่หลังมานิดนึงลงไปเลยฝิ่นเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบจุดๆรอยจุดเล็กๆนิดๆ นะคะฝิ่นก็จะลงไปให้ผิวเรียบเนียนเนาะเหตุผลที่ฝิ่นชอบใช้เจ้าตัว Luminous Silk มากๆเนี่ยฝิ่นรักเขามาตั้งแต่งานแต่งฝิ่นปีก่อนนู้นใช่ป่ะ
คือฝิ่นรู้สึกว่าเขาแบบให้การปกปิดที่ไม่มากแล้วไม่ทำให้หน้าดูหนาแบบกลางเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นตัวเหมือนไลท์แต่ว่าให้ความชุ่มชื้นอะนึกออกป่ะคือบางตัวเนี่ยเขาจะเป็นแมทลุคใช่ไหมแม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อหนักแค่ไหนแต่คือผลที่ได้มาก็ยังเป็นแมทแต่ตัวนี้เนี่ยคือผลที่ได้มาคือผิวหน้าของเราก็ยังดูโกลว์มากขึ้นอีกนะคะฟิงเกอร์แท็บไปเลยอันเบสหน้านะคะก็คือพวกครีมต่างๆบนใบหน้าก่อนเนาะจริงๆฟองน้ำก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในตัวไปเลยนะคะว่ามันทำให้ไม่หน้าเราเนี่ยเหมือนมันดูดซับส่วนเกินของเครื่องสำอางออกนะคะหมายถึงแบบว่าถ้าสมมติเนื้อรองพื้นหนักไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเนื้อรองพื้นที่ส่วนเกินเนี่ยออกมานะคะอันนี้ฟินใช้ของเรียวเทคนิคเนาะราคาไม่แพงด้วยโอเคเมื่อกี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะฟินกำลังจะไพรเมอร์ตาเนาะฟินใช้ตัว Dior Backstage นะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์ด้วยเนาะสีที่ใช้คือเบอร์3เขาจะมีเหมือนอายไพรเมอร์ในตัวให้เลยดีมากคือจะบอกก่อนว่าวิดีโอนี้เราไม่ได้เน้นแต่งตาหรืออะไรนะคะฟินไม่ได้มีเทคนิคในการแบบแต่งตามากมายต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเน้นในการเตรียมผิวหน้าให้แต่งหน้าให้เราติดทนเนี่ยในหน้าหนาวหรือว่าคนที่มีหน้าแห้งเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็ทาไปให้ทั่วระหว่างรอเจ้าตัวนี้นะคะเราจะไม่เสียเวลากันฟินจะใช้ครีมบัชนะคะลงตรงแก้มของเราไปเลยเนาะครีมบัชที่ฟินใช้นะคะเป็นของ Bare Mineralนะคะสีที่ใช้คือBlur Buff เนาะตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีขายหรือยังนะคะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบธรรมชาติเนาะน่าจะมาจากแคนาดาเขาเขียน made in Canada ฟินเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ออสเตรเลียแล้วตั้งแต่ฟินอยู่ออสเตรเลียแล้วเนาะแล้วคือที่เนี่ยค่อนข้างราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วบวกกับตอนที่ฟินซื้อเขามีส่วนลดด้วยนะคะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนครีมทูพาวเดอร์คือพอเราสัมผัสไปเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อครีมแต่พอเราทาลงไปก็จะเป็นพาวเดอร์คนขายบอกว่าสามารถใช้แปรงก็ได้นะคะแต่ฟินรู้สึกแปรงที่ฟินมีเนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนที่มันหนาๆที่สามารถจะกดเนื้อครีมลงได้เลยเนาะแล้วก็คนขายก็แนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือเสร็จแล้วก็ค่อยใช้สปองซับเข้าไปอีกทีนึงสีประมาณนี้เขาจะออกเป็นสีน้ำตาลนูนๆนวลๆหน่อยเนาะฟินชอบมากๆทุกคนเห็นเนื้อป้าว่ามันแบบน่ารักสีแบบกุ๊กกิ๊กกิ้งก่องแก้วข้างนี้นิดนึงค่ะเพื่อนสามารถแบบบิวอัพเท่าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะแบบถ้าคนอยากให้สีมันเด่นชัดนิดนึงคือฟินตั้งใจว่าเดี๋ยวฟินอาจจะเติมหลังจากที่ฟินแต่งตาเสร็จเนาะหลังจากเขาเซ็ตตัวแล้วฟินอยากจะรู้ว่าสีเขายังชัดแบบนี้อยู่ไหมนะคะเรามาแต่งตากันเลยดีกว่าเนาะก็เป็นพาเลตเดียวกันนะคะหลังจากที่เราลงอายไพรเมอร์ไปแล้วนะคะอ่ะจริงๆวันนี้คือจะใช้แต่งตาแบบง่ายๆมากๆนะเพราะว่าไม่รู้จะแต่งสีอะไรปกติไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่แล้วช่วงนี้นะคะโอเคฟินจะใช้สีน้ำตาลอ่อนในพาเลตนะคะสีเจ้าตัวนี้ลงไปที่ตรงคริสตาค่ะแล้วก็ลากเขาเข้ามาข้างในเงี้ยฟินจะแบบชอบลงให้แบบเลยไปนิดนึงเนาะให้ฟุ้งๆคือ Dior ตัวนี้เนี่ยฟินรู้สึกฟินใช้คมมากสีเขาค่อนข้างชัดแล้วก็ฟินใช้ได้หลายสีมากได้อยู่จ้ะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบแปรงจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานิดนึงเนาะเป็นสีนี้ละกันให้แบบดูเป็นเหมือนวินเทอร์ไทม์นิดนึงคริสต์มาสก็กำลังจะมาแล้วนะคะก็ถือโอกาสแต่งไปเลยจ้ะสีนี้นะจ๊ะโอเคจ้ะอ่ะตรงนี้นะคะเราเอาเขาเข้ามานิดนึงเนาะเป็นตัว V ตรงนี้อ่ะคือสีในพาเลตเนี่ยจะดูแดงแต่พอมาลงตาฉันแล้วดำเลยจ้ะ ฉันไม่คนผิดไป
ไปนะขอใช้นิ้วมือแล้วกันเนาะทัชสีทองนะคะสีทองแบบตรงนี้แล้วก็ตรงที่ว่างๆไว้อย่างงี้ง่ายไหมไม่มีอะไรมากแล้วทีนี้ฝีจะใช้แปรงแบบหัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแตะเข้าที่สีน้ำตาลที่ฝีใช้แล้วก็สีแดงที่ฟินใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนบนเปลือกตาเลยเนาะแปะเขาไปทีนี้เราจะทำขอบตาล่างบ้างแหละโอเคค่ะเดี๋ยวฟินขออนุญาตนะคะไปแต่งตาอีกข้างหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะมาลงอายไลเนอร์แล้วก็ปัดสมาร์ทคัลเลอร์ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคทีนี้นะคะฝิ่นแต่งตาเสร็จทั้งสองข้างแล้วเนาะเพื่อนๆแม่จะดูแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าฝิ่นจะต้องลงอายไลเนอร์อีกนะคะอายไลเนอร์นะคะวันนี้ฝิ่นที่ฝิ่นใช้เลยเนาะเป็นเจลไลเนอร์นะคะช่วงนี้ติดเจลไลเนอร์มากๆเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเอ้ยเสียงร้อนมาพูดถึงต่อเจลไลเนอร์ที่ใช้ช่วงเนี้ยคือเหตุผลที่ใช้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่draw liner ไม่เก่งเลยนะคะเพราะคนที่ฝึกใหม่หรือว่าคนที่มือไม่นิ่งเหมือนฟินเนี่ยฟินแนะนำมากๆนะฟินใช้ตัว MAC นะคะสีที่ฟินใช้คือจิบจาวเนาะน่าจะเป็นเบอร์ A29 สีเขาจะเป็นน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะใช้กับแปรงอย่างเงี้ยนะคะฟินไม่ได้ซื้อแปรงเขามาเนาะเพราะว่าฟินเหมือนมีแปรงอยู่แล้วเราจะสวิงอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วฝิ่นก็จะลาดเหมือนแบบไอ้วิงใต้ตาเนี่ยไอ้ข้างขอบข้างบนตาแล้วเราก็จะเอามาเชื่อมกับข้างล่างนะคะทุกคนอาจจะงงๆฝิ่นก็ยังงงเลยว่าฝิ่นพูดอะไรขอบตาบนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วใต้ตาล่างเนี่ยฝิ่นก็จะใช้เป็นpencil liner นะคะของ Urban Decay เนาะชื่อสีว่า Whiskey เอามาเขียนข้างล่างนิดๆข้างหลังแล้วล่ะเมื่อกี้นะคะแอบไปดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตามาเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะฟินเนี่ยจะมาปัดขนคิ้วกันบ้างเนาะขนปัดขนคิ้วที่ฟินใช้คือ Maybelline นะคะตัวนี้เป็น Fiber Volumizer นะคะสีที่ใช้คือ Medium Brown นะชอบตัวนี้มากเลยเอออยากจะถามเพื่อนๆทุกคนว่ามีใครมีที่แบบปัดขนตาล่างแนะนำไหมคือเราเป็นคนที่แบบปัดขนตาอะไรเงี้ยก็ไม่เก่งเว้ยโชคดีที่แบบไปแว็กซ์คิ้วแล้วแบบเขามีเชฟให้ไม่งั้นก็จบอะถ้าเขียนคิ้วไม่เป็นก็จบเลยถูกปะส่วนนี้เสร็จแล้วถ้าปิดอย่างนี้ก็จะดูสวยโอเคนะคะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เหลือของบนใบหน้าของเราแล้วเนาะฟินจะมาเริ่มกันตั้งแต่ที่เชดดิ้งจมูกเลยนะคะฟินจริงๆเนี่ยชอบใช้ครีมบลัชเหมือนกันนะครีมบลัชที่ฟินใช้คือ Fenty Beauty นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟินไม่ต้องการที่จะใช้ครีมบลัชเนื่องจากเราอ่ะได้เพรปผิวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออหน้ายังแห้งยังไม่พร้อมลงพาวเดอร์บลัชนะคะสามารถใช้ได้เลยเนาะแล้วแต่คนชอบจริงๆสีที่ใช้เนี่ยสำหรับเชดดิ้งแล้วก็บรอนเซอร์นะคะใช้ตลอดเป็นประจำก็คือ Dior Backstage เหมือนกันนะคะสีที่ใช้คือ Universal เนาะสีเบอร์001เราจะมาใช้เจ้าตัวสีน้ำตาลเทานะคะเชดตรงจมูกสันจมูกดูสั้นเป็นคมทำไมเราต้องเล่นมุกอะไรที่มันแบบไม่สนุกด้วยอะฟินเออทุกคนเห็นฟังหูปะจริงๆมันเป็นลูกต้นคริสต์มาสนะถ้าพลิกข้างเนี่ยแต่มันไม่พลิกนอกเรื่องอีกละเออมันน่ารักอะชอบพอได้อยู่นะดูในกล้องจมูกดูสันเป็นคมด้วยยังต่อมาเลยเนาะหลังจากเชดดิ้งจมูกเสร็จนะคะเรามาเชดดิ้งช่วงกรอบหน้าของเราเนาะเราใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมานะคะจะมากับแปรงแบบบลัชบรอนเซอร์เนาะพอออกหน่อยสีเขาชัดมากเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะทุกอย่างที่ฟินใช้ฟินจะใช้เข้มมากกว่าสีผิวระดับหนึ่งอันนี้คือความชอบส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งอะไรรู้ป่ะ
หน้าผากเราอะเข้มมากกว่าผิวหน้าตรงอื่นๆแล้วถ้าหน้าขาวหน้าผากดำเนี่ยมันจะตลกบรอนเซอร์เนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะมันต้องเกลี่ยเนาะคือต้องเกลี่ยน้องเขานานๆนะจะใส่หนักแค่ไหนก็ใส่ให้แบบบรอนเซอร์เป็นหลุมก็ได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ว่าที่ฝิ่นทำเนี่ยประมาณนี้ก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองก็กรอบมากขึ้นแล้วนะคะเป็นเรียวเป็นเชฟมากขึ้นเนาะเกือบละเกือบเสร็จแล้วนะคะทุกคนฝิ่นรู้สึกว่าตาฝิ่นเข้มไปแล้วเพราะฉะนั้นฝิ่นจะมาลงแก้มเพิ่มนะคะทุกคนเราจะมาขอทับเป็นแบบเหมือนบรัชไฮไลท์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าอยากให้มันโกลมากขึ้นเนาะจะใช้ตัว NYX นะคะสีที่ใช้เป็นออมเบรบรัชเนาะสีอะไรNude to Me นะคะเราจะใช้แค่ส่วนตรงที่เป็นไฮไลท์ข้างบนนะแล้วมาปัดข้างหนกแก้มเราเราลงสเปรย์กันก่อนเนาะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่ลงสเปรย์อีกรอบหนึ่งในการปรับไฮไลท์เนี่ยมันจะทำให้ไฮไลท์เราพุ่งมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้ฝิ่นได้เคล็ดลับมันจะแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ใน YouTube นั่นแหละเริ่มเลยจ้าเอาแบบหน้าเป็นประทูแค่ไหนก็ต้องการเอาตามใจรู้สึกภูมิใจทุกอย่างบนใบหน้าของเราละเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการทาลิปสติกนั่นเองฟินเนี่ยอินกับลิปสติกของแพทแมกกาดกับรอยัลมากช่วงนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเราจะใช้สีอะไรดีอะทุกคนเราสั่งเซตมินิของแพทแมกกาดมานะคะเป็น3สีแต่ว่าอีกสีหนึ่งเราไม่ค่อยชอบนะคะโอเคเดี๋ยวจะลง1995นะคะทั่วเปลือกปากแล้วก็จะโชว์อีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือรอยัลตัวนี้เนาะสีสวยมากเพื่อนๆแล้วก็ยังอยากจะเติมอีกนะคะขอเติมสีเข้มขึ้นแล้วกันเนาะ Pat McGrath Fresh Tea Tree นะคะข้างในปากเพื่อนๆนี่ก็เป็นลุคที่แต่งเสร็จแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวฟินกำลังจะต้องเตรียมตัวนะคะออกไปเจอเพื่อนที่งาน Winter Wonderland แล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะดู Rock Winter Wonderland ที่ลอนดอนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกฟินได้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือข้องใจเกี่ยวกับ product หรือการขั้นตอนลงตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกฟินได้เลยนะคะฟินขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการเตรียมผิวสำหรับสาวผิวแห้งนั่นเองเนาะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบวิดีโอการแต่งหน้ารอบนี้นะคะไปก่อนนะวันนี้บ๊ายบาย